สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาแนะนำบ้าน2หลังของทางเพจไทยแลนด์คอ o r ดอร์ยูเซนะครับก็คือมันจะมีบ้านบ้านหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นบ้านที่รวมไฟล์นะครับที่นครห้องเขาจะชื่อว่าห้อง fc tcu คอ r r ดอนะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาก็ต้องมีการชำระเงินค่าสมัครนะครับก็เป็น ราย3เดือน100บาทรายปี300บาทครับแล้วเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะเข้ามาเป็นสมาชิกห้องห้องปิด f c t c u คอ r ์ดออบ้านหนึ่งอันนี้เป็นบ้านหนึ่งครับอันนี้จะมีการให้เพื่อนสมาชิกสามารถดาวน์โหลดไฟล์นะครับซึ่งจะมีไฟล์กว่า200ไฟล์200กว่าไฟล์นะครับเพราะว่าจะมีให้โหลดตามเบอร์ที่มีการสอนอยู่ใน ช่อง Thailand c o r รด d o r u เซอนะครับตั้งแต่วิดีโอ640ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเมื่อแอดมิททำการทำวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไฟล์ซึ่งทำเสร็จในวิดีโอนั้นๆที่สอนนะครับนำมาลงในตัวห้องปิดบ้านหนึ่งนะครับเพื่อจะให้สมาชิกดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็เอาไปแกะดูเพื่อที่จะสามารถ ศึกษาได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันสามารถจะเปิดเข้ามาดูทีละจุดของมันว่ามีจุดไหนที่มีการลงสีแบบไหนลงใสแบบไหนเพื่อนสมาชิกก็จะเข้าใจในตำแหน่งการวางตำแหน่งการระดับชั้นการวางเพื่อนสมาชิกก็ดูแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือบ้านบ้านหนึ่งนี้ก็จะรวบรวมสมาชิกที่มีการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับสามารถจะเข้ามาดูได้ ส่วนบ้าน2นะครับบ้าน2นี่จะเป็นสมัเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งทําไว้เพื่อที่จะรับสมาชิกช่องนะครับเป็นสมาชิก YouTube Membership นะครายเดือนที่เขาจะมีการสมัครอยู่บนช่อง YouTube นะครับเราไปที่ช่อง YouTube ก่อนนะครับที่ช่อง YouTube เนี่ยมันจะมี ตัวสมัครนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดสมัครแล้วก็จะมีเข้ามาก็เพียงแต่กดสมาชิกตรงนี้แล้วก็ชําระเงินผ่านทูมันนี่ก็ได้บัตรเครดิตก็ได้ครับรายเดือน35บาทเมื่อสมาชิกสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถดูวิดีโอพิเศษนะครับเป็นวิดีโอปกแดงซึ่งคนทั่วไปดูไม่ได้ดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับผมก็มีทําบ้าน2ขึ้นมาเพื่อที่จะให้สมาชิก โหลดไฟล์จากวิดีโอพิเศษปกแดงนะครับก็จะมีไว้อยู่ในตัวติดตัวไฟล์นะครับมีให้โหลดตามชื่อของวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะเข้ามาที่ห้องนี้แล้วกดเป็นสมาชิกได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกช่องสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกช่องนี้ได้ฟรีกรณีนคนที่ไม่สามารถสมัครทาง o YouTube ได้นะครับก็ใช้วิธีสมัคร l ล n ์ สเดือน100บาทหลายปี300บาทเหมือนกับบ้านหนึ่งนะอันนี้จะเรียกเป็นบ้าน2นะครับเป็นเฉพาะโหลดวิดีโอพิเศษปกแดงและในบ้าน2นะครับก็จะมีลงวิดีโอปกแดงอยู่ในทางดูได้จากห้องด้วยนะครับเพราะว่ามีการโหลดครบทุกวิดีโอรวมส4วิดีโอในขณะนี้นะครับวันที่20สบพฤษภา แล้วก็ยังมีซับไตเติลภาษาไทยให้ด้วยนะครับว่าทางอยู่ a c e b o o k ทำให้ในกรณีที่เราดูแบบปิดเสียงก็สามารถจะอา,ากซับไตเติลได้ด้วยนะครับเป็นผลเป็นข้อดีสำหรับการดูทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ผมก็จะลงวีดีโอบกแดงแบบเดียวกับที่ลงในช่องของ Thailand Corridor User นะครับที่สามารถจะเข้ามาดูวิธีการ วาดรูปอะไรอย่างนี้ที่เป็นวิดีโอปกแดงทั้งหมดนะครับมีลงไว้ครบถ้วนครับมีเริ่มตั้งแต่ไฟล์ที่1เลยนะครับจนถึงปัจจุบันไฟล์ที่5ที่64นะครับเพื่อนสมาชิกเมื่อดูแล้วนะครับก็สามารถจะจดเบอร์นะครับแล้วก็เข้ามาโหลดรูปเพื่อไปแกะดูว่ามีรายละเอียดอย่างไรตั้งอย่างไรอย่างเช่นตรงนี้เป็นลายกรอบครับก็จะมีให้โหลดครับแล้วก็จะมี ตั้งแต่ไฟล์ที่1เลยนะครับจนถึงปัจจุบันมีให้โหลดนะครับก็เพื่อนสมาชิกสามารถจะเข้าไปโหลดได้กรณีที่เป็นการพูดหรือเป็นการที่ทําก็จะไม่มีนะครับกรณีที่แบบว่าสอนอะไรเพื่อที่ไม่ใช่เป็นไฟล์ที่เป็นทําให้ดูก็จะไม่ได้โหลดเอาไว้นะครับแต่เพื่อนสมาชิกก็สามารถโหลดไฟล์อย่างเช่นไฟล์หน้าเสือถ้าเพื่อนสมาชิกต้องการดูเส้นตำแหน่งการวางแ่งว่า เราจะดาบเส้นยังไงก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ห้องบ้าน2นะครับตัวนี้นะครับ056นะครับซึ่งซึ่งจะกระทบกับหมายถึงว่ามันจะเป็นวิดีโอเดียวกันกับคือต่อเนื่องมาจากวิดีโอทางวิดีโอปกติมากลายเป็นวิดีโอที่สมัครเพื่อนสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับเป็นกับบ้าน2ก็คือมี2บ้านนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับทีนี้พูดถึงว่า ถ้าเพื่อนสมาชิกไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิกทั้ง2ห้องก็สามารถจะฝึกฝนโปรแกรมโคโลดอร์ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในวิดีโอที่ลงในช่อง Thailand c o ลดอร์ยู s เซมีถึง834วิดีโอแล้วครับตอนนี้ซึ่งคนถ้าดูจบหมดผมคิดว่าทําเป็นแน่นอนสามารถทําได้ทุกอย่างซ้ําไปนะครับก็จึงไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิกทั้ง2บ้านนะครับไม่ต้องเสียเงินมาสมัครสมาชิกนะครับ ก็สามารถเรียนกันได้ฟรีเลยนะครับเป็ยงแต่เข้าไปดูแล้วก็ในในนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าใครต้องการดูฟรีเข้าไปดูได้เลยโดยกดตามลิงก์นี้จะเข้าไปสู่เพจเพจ u t u b e นะครับก็สามารถจะไล่ดูไปเป็นวิดีโอวิดีโอซึ่งมีจะมีเพลย์ลิสต์ซึ่งสามารถจะแบ่งแยกเป็นเรื่องเรื่องนะครับที่สนใจนะครับอย่างเช่นว่า ฝึกฝนด้วยตนเองทํำยังไงนะครับจะมีการบอกไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้เนี่ยจะมีจํานวนมากนะครับก็คืออย่างพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นการจะทําสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์หรือว่าจะทําเป็นรูปรถเราก็มีให้นะครับเป็นรวมกันเลย13บ13วิดีโอนะแล้วตรงนี้ก็มีการว่าหลายถ่ายใครอยากจะฝึกฝนว่าหลายถ่ายด้วยโคลโดอรก็เข้ามาฝึกฝนที่ตัว เพลย์ลิสต์14วิดีโอนี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นวิดีโอเฉพาะสมาชิกช่องน้บแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแผ่นอะคิลิกเกเซอร์ที่คนจะตัดเป็นรูปเป็นทรงเป็นกรอบเป็นแท่นตั้งอะไรได้สามารถจะเข้ามาศึกษาได้นะครับในผมก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นเหมือนกับเป็นเพลย์ลิสต์อย่างตนังสือนี่ทํำยังไงเราเข้าไปดูนะในในนั้นมันก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวข้องกับการทําตูังสือในรูปแบบต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับ เพื่อนสมาชิกสามารถจะเข้าไปเน้นดูได้เลยตามใจชอบเลยครับว่าเราอยากจะฝึกฝนในจุดไหนเราก็สามาวเข้าไปดูได้เลยก็คือเปิดกว้างนะครับสบายเลยสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองแล้วอันนี้ก็จะเป็นคําถามถามบ่อยที่เป็นเพื่อนสมาชิกจะถามคนที่ฝึกโครดอมักจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเจอปัญหาอย่างเช่นพวกที่ เวอร์ชันเปิดไม่ได้หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะมีไว้ผมจะมีทําไว้ว่าเมนูหายเพลสสีหายทําไมสีเพี้ยนเปลี่ยนไซส์เป็นนิ้วทํำยังไงรวบรวมอยู่ในคําถามถามบ่อยนะครับเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะดูได้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์สมัครสมาชิกใดทั้งสิ้นนะครับสามารถดูได้ฟรีๆแล้วก็เราไปที่เพจเพจของ Facebook นะครับไทยแลนด์โ o โลดอ user นะครับเพื่อนสมาชิกเข้าไปดูนี่มันก็จะมี เยอะมากเลยถ้าเราสกอร์ไปดูอาจจะไม่หมดภายในวันเดียวนะครับมันเยอะเราก็ใช้วิธีดูจากรูปภาพนะครับกดที่หมวดรูปภาพแล้วก็เข้าไปดูรูปภาพถ้าเราสนใจในในรูปไหนที่จะเข้าไปดูวิธีทำนะครับเราก็จะสามารถคลิกจากรูปภาพเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้อยากจะดูวาดพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นกรอบนี้นะครับเรากดเข้าไปดูมันก็จะมี อธิบายรายละเอียดพร้อมมีวิดีโอให้ดูเลยแยกเป็นจากรูปภาพตรงนี้สร้างมาเป็นตัวแพทเทิร์นเลยนะครับเพื่อนสมาชิกยังสามารถโหลดไฟล์ได้จากทางบ้านหนึ่งนะครับกรณีเป็นปกแดงก็อยู่ที่บ้านสองนะครับแล้วก็ที่เลื่อนเลื่อนลงมาอย่างเช่นเป็นวาดดับดับเสือเผ่นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะกดเข้าไปดูแล้วก็ไปดูที่ลิงก์วิดีโอที่อยู่ในคอมเมนต์ผมจะวางลิงก์ให้ตรงกับรูปทุกกันนะครับในการลง เท่านี้ก็จะสามารถฝึกฝนโครอดได้เอาไปทำงานได้หลายอย่างนะครับอลองฝึกกันดูนะครับถ้าใครติดปัญหายังไงเป็นสมาชิกหรือเปล่าไม่จาเป็นนะครับสามารถถามได้ทุกคนนะครับผมก็ตอบคำถามให้ทุกคนได้เหมือนกันหมดนะครับก็ลองไปฝึกฝนก,กันดูนะครับติดขัดตรงไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามได้ขอบคุณครับ